เราจะรู้ได้ยังไงว่าแฟนของเราพาผู้หญิงคนอื่นขึ้นรถหรือเปล่าวันนี้อีซูซูอีเวนท์ที่จะพาทุกคนมาชม5วิธีจับผิดแฟนพากิ๊กขึ้นรถวิธีที่1ตัวเองจะไปไหนกันดีบนรถมีกลิ่นน้ำหอมแปลกๆที่ไม่ใช่กลิ่นของคุณกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นน้ำหอมตัวเองเปล่าเริ่มสงสัยไม่ได้ใช้กลิ่นนี้โอ้ไม่รู้เหมือนกันพาใครขึ้นรถเดี๋ยวจะเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งทะเลาะกันไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยวิธีที่2รอยลิปสติกในรถซึ่งไม่ควรจะมีในรถของคุณผู้ชายนี่ของใครอ่ะอ้าวแล้วไงสวยแล้วมึงเฮ้ยมาได้ไงวะของเธอหรือเปล่าเธอนอกใจเราใช่ไหมใจเย็นๆ ใจเย็นๆอย่าลืมเช็คให้ดีๆก่อนว่าเป็นของเราหรือเปล่าวิธีที่3ไม่ควรมองข้ามสิ่งของที่ตกอยู่ในรถลิปสติกนี่ของใครงานข้าวและไอ้นุ่มของใครอย่าลืมหาคำตอบดีๆไว้แก้ตัวด้วยล่ะคุณผู้ชายนอกใจเราเหรอของเธอหรือเปล่าเธอนอกใจเราใช่ไหมไม่ได้นอกใจวิธีที่4เบาะที่นั่งเปลี่ยนไปป้าบอกขนาดนี้นั่งหรือทำอะไรวะบนรถเนี่ยฮะแต่ถ้ายังจับไม่ได้วิธีสุดท้ายวิธีที่5เส้นผมปริศนาคุณพ่อบ้านส่วนใหญ่จะตกม้าตายกันตรงนี้แหละเส้นผมนี้ของใครของใครของใครเพียงเท่านี้คุณพ่อบ้านก็จะตกอยู่ในกำมือของคุณแล้วล่ะเป็นยังไงกันบ้างกับ5วิธีจับผิดแฟนพากิ๊กขึ้นรถลองเอาไปปรับใช้กันดูนะจ๊ะอีซูซูอึ้งเงินไตความวางใจที่ต้องบอกต่อ